สสิภาพรอ่อนอุมาทุบไม่ยั้งนครราชสีมาเฉือนชนะสุพรีมศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพวอลเลย์บอลไทยแลนด์2023-24สัปดาห์ที่12อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครประจำวันที่9กุมภาพันธ์2567ประเภททีมหญิงนครราชสีมาคิวมิน CVC พบสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีต้องมาตัดสินกันในเซตที่5ปรากฏว่านครราชสีมาคิวมิน CVC ภายใต้การนำทีมของ2ตัวตบทีมชาติไทยอย่างออนอุมาสิทธิรักษ์และสสิภาพรจันทวิสูตรรวมถึงอดีตตัวรับอิสระทีมชาติญี่ปุ่นอย่างอิโนอุเอะโคโตเอะที่รับเหนียวแน่นสุดๆเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้3-2เซต25-22 25-22 23-25 23-25 และ15-9เกมได้2คะแนนขอบคุณที่มาจากไทยรัฐครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ